ริปนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับสุดยอดพลังของ3ผู้นำโจรสลัดยุคใหม่กันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยก็หากใครนะครับที่ติดตามช่องผมมาในช่วงนี้เนี่ย 3-4 วันมานี้นะครับก็จะมีการพูดเกี่ยวกับประเด็นของวันพีทตอนที่ 1,000 เนี่ยเยอะมากๆเลยก็จะเป็นประเด็นนะครับที่มันต่อเนื่องมาต่างๆมากมายเลยใช่มั้ยล่ะครับซึ่งเรานะครับก็พูดเยอะแยะมากมายเลยแต่สิ่งนึงที่เรานะครับลืมพูดเลยหรือแทบจะไม่ค่อยพูดเลยด้วยซ้ําเกี่ยวกับเหล่าบรรดา11ซุปเปอร์โนวานะครับที่ทําการต่อกรกับ4จักรพรรดินี่แหละก็แทบไม่ได้พูดเลยโอเคแหละอาจจะมีการพูดเกี่ยวกับลูฟี่เยอะเลยนะแต่ว่าคนอื่นนะครับที่เดินเคียงข้างอย่างทางด้านคิดแล้วก็รอนะครับกลายเป็นตัวประกอบไปซะงั้นเลยนะครับก็รู้สึกผิดมากเลยนะที่ตัวเองนะครับไม่พูดถึง2คนนี้สักเท่าไหร่คลิปนี้นะครับก็เลยจัดเต็มโดยจะพูดถึง3ผู้นำของโจรสลัดยุคสมัยใหม่ในเรื่องวันพีซนี้นะฮะซึ่งพวกเราก็เห็นชัดเจนแล้วเนาะก็คือทางด้านของคิดรอแล้วก็ลูฟี่3คนนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มนะครับฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นกันเลยดีกว่าซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีแหละครับว่าในตอนนี้ผู้นำฝั่งกบฏนะครับในการต่อกรของพวกไคโดเนี่ยก็จะมีทางด้านลูฟี่รอแล้วก็คิด3คนนะครับหลังจากที่ผู้นำก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของคีเนมอนนะครับทำการซี่แง่แก้ไปแล้วยังไม่ตายแต่ก็ไม่สามารถนะครับมีสภาพในการต่อกรนะครับกับไคโดได้อย่างแน่นอนแล้วนะครับหลังจากที่โดนไคโดนะครับทำการตีเป็นตัวตุ่นเลยนะก็คือใช้กระบอกนี่แหละฟาดไปเรียงคนนะฮะจนพวกนี้นะครับหลับไหลลงไปแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากรอนะครับให้ลงไปทางใต้ปราสาทนะครับเพื่อไปรักษาตัวพักผ่อนจิตใจก่อนนะครับหลังจากที่บาดเจ็บมานะครับอย่างยับแม่ยับเลยโอเคครับพูดสรุปแค่นี้พอนะครับเพราะพูดหลายคลิปแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันเรามาพูดกันดีกว่าว่าพลังของรอในตอนนี้ในการต่อกรนะครับกับไคโดนั้นมันมีส่วนสําคัญหรือว่ามีพลังอะไรกันบ้างก่อนเลยนะเริ่มต้นที่พี่รอกันก่อนก็สําหรับทีม5วาโนคุนิงาคุเรนี้นะครับก็จะเป็นทีมที่มีรอเป็นมันสมองของทีมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทางด้านของลูฟี่เอ่ยคิดเอ่ยนะครับคิลเลอร์หรือว่าโซโลอะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เน้นใช้สมองนะครับเน้นใช้พละกำลังในการต่อสู้ซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยรอนะครับก็น่าจะเป็นมันสมองของทีมได้ดีที่สุดแล้วซึ่งรอนั้นก็จะเป็นคนที่วางแผนต่างๆเลยนะครับตั้งแต่การบุกเข้ามานะครับในโอเนงาชิมะแห่งนี้การบุกเข้ามานะครับจนเป็นผลสำเร็จนะครับรอนั้นมีส่วนสำคัญมากๆซึ่งพลังผลปีศาจของรอก็จะเป็นส่วนสำคัญในศึกครั้งนี้ด้วยเนื่องจากว่าเขานั้นนะครับเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจอย่างผลโอเปโอเปพลังผลในการผ่าตัดนะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับในการเคลื่อนย้ายสลับพื้นที่นะครับต่างๆสร้างความได้เปรียบนะครับให้กับทีมในการต่อสู้นะครับในการต่อสู้เป็นหมู่แบบนี้ซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีแหละครับว่าคนที่อยู่ในรูมของรอเนี่ยรอจะสามารถนะครับในการเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของสิ่งมีชีวิตได้อย่างอิสระเลยนะครับแต่ความสามารถขนาดนี้เนี่ยมันต้องแลกมากับการที่รอนั้นนะครับจะต้องเปลืองพลังกายของตัวเองมากด้วยเช่นกันจึงทําให้นะครับมันก็จะมีข้อจํากัดในการใช้อยู่แต่มันก็เหมาะสมมากๆเลยสําหรับการต่อสู้ที่รอนั้นไม่จําเป็นนะครับจะต้องไปปะทะเองที่ผมหมายถึงก็คือให้ลูฟี่กับคิดเนี่ยในการเข้าไปปะทะนะครับในการแลกในการไฟส่วนทางด้านรอนั้นนะครับคอยเป็นกองหนุนนะครับในการช่วยนะครับในการทำต่างๆให้กับทั้ง2คนนี้อาจจะช่วยนะครับในการสลับในการหลบหลีกหรือสลับนะครับเพื่อการโจมตีก็ได้ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญของรอมากๆเลยในศึกครั้งนี้และอีกสิ่งหนึ่งนะครับเป็นไม้ตายของรอเลยก็คือนะครับการให้พลังชีวิตนี่แหละซึ่งหากรอนั้นนะครับจะเสียสละตนเองนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้ศึกครั้งนี้เนี่ยมันจะหนักหนาเพียงใดหากรอนะครับต้องการจะเสียสละตนเองให้กับคนอื่นแล้วก็เขาสามารถมอบชีวิตที่เป็นอมตะนะครับให้กับคนอื่นได้แต่ผมพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าผมไม่อยากให้รอนะครับเสียสละอะไรแบบนั้นนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็สร้างความผูกพันกับเรามานานเนาะการที่ว่ารอนั้นจะต้องเสียสละชีวิตตนเองเพื่อที่จะให้ลูฟี่หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยไปจัดการคนอื่นผมว่ามันค่อนข้างผิดคอนเซ็ปต์ของวันพีซสักหน่อยนะนอกเสียแต่ว่านะครับมันไม่ไหวจริงๆหรือเหตุการณ์ที่มันขับขันจริงๆนะครับในส่วนนี้รอนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทําได้แต่ก็อย่างที่ผมพูดไปว่าผมไม่สนับสนุนนะเพราะไม่อยากให้รอตายจริงๆนั่นแหละซึ่งหลักๆที่ผมจะพูดก็คือรอนั้นจะมีส่วนสําคัญนะครับในการวางแผนการต่อสู้ครั้งนี้การที่เขาเป็นมันสมองของทีมนะครับจะสามารถพลิกสถานการณ์นะครับในการเจอนะครับกับ2โจรสลัดสุดเก่านะครับอย่างทางด้านบิ๊กมัมกับไคโดได้อย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมแหละครับว่าพวกเราเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยไคโดกับบิ๊กมัมมีแค่พละกำลังอย่างเดียวอย่าลืมว่า2คนนี้นะครับมันมีความเก่าเกมจัดๆเลยนะครับตั้งแต่ที่พวกเขาเนี่ยเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดร็อกและจนถึงนะครับก้าวขึ้นเป็น4จักรพรรดิได้สร้างระบบนะครับที่มันยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ไม่ได้มานะครับเพราะว่าพละกำลังอย่างเดียวนะครับต้องมันสมองของ2คนนี้ด้วยจึงทำให้มีคนอย่างรออยู่นะครับในการต่อสู้
ู้ครั้งนี้มันจะสามารถทันเล่ห์เหลี่ยมนะครับของ2คนนี้ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็มาต่อที่คนที่2นะครับสำหรับพี่คิดที่ไม่ค่อยคิดอะไรสักเท่าไหร่นะครับหากโซโลเขาจะเรียกว่านักล่าฆ่าหัวโจรสลัดใช่ไหมทางด้านคิดนี้นะครับก็คือนักล่าฆ่าหัว4จักรพรรดิดีๆนี่เองนะครับแต่ก็ไม่เคยล่าได้สักทีเนาะสำหรับคิดนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเนี่ยแทบจะเหมือนกับลูฟี่เลยนะครับโดยเป็นคนที่หัวร้อนๆหน่อยนะครับในการต่อสู้ไม่ค่อยจะรอบคอบหรือว่าคิดอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าพลังการโจมตีของเขานั้นก็ค่อนข้างมหาศาลเลยโดยเขานั้นเหมาะเป็นตัวนะครับที่เป็นสายโจมตีให้กับทีมเนื่องจากว่าพลังผลปีศาจของเขานั้นในการรวบรวมเหล็กนี่แหละในการมาโจมตีศัตรูซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่ามันต้องมีดีนะครับมากกว่าการที่แค่เอาเหล็กป้องแป้งนะครับไปตีเท่านั้นมันคงจะมีการใช้ฮาคิในการควบรวมไปด้วยในการโจมตีศัตรูจึงทำให้คิดนั้นก็เหมาะแก่การโจมตีระยะกว้างนะครับใส่ศัตรูหรือพลังผลปีศาจของเขายังใช้ในการขัดขวางนะครับการต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยนะครับมันจะมีความหลากหลายหน่อยในตัวของคิดซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคิดเนี่ยด้วยการที่เขานะครับขาดความรอบคอบหน่อยนะครับด้วยความหัวร้อนของเขาการที่ได้รอนั้นมันเป็นคนหนุนนะครับในการช่วยวางแผนนะครับทางด้านการต่อสู้เชื่อเลยแหละครับว่าในสงครามครั้งนี้คิดนั้นจะมีบทบาทที่สำคัญนะครับเพราะเราก็ต้องอย่าลืมว่าเราเนี่ยรู้เพียงแค่ว่าคิดนั้นใช้ฮาคิราชันได้นะใช้ฮาคิก่อได้แล้วก็มีเหล็กเนี่ยในการโจมตีแต่เรานั้นยังไม่รู้เรื่องราวอื่นของเขาเลยนะครับซึ่งไอเนี่ยพวกเนี่ยจะถูกปิดซ่อนเอาไว้ยังไม่ได้บอกเราในตอนนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับในการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยซึ่งเราก็ต้องมารอดูนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับทางด้านของคิดเหมาะแก่การต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะกลางและระยะไกลนะครับได้ทุกรูปแบบเลยอยู่ที่ว่าเขานั้นจะคอมโบนะครับกับเพื่อนร่วมทีมในตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับอยู่ที่ว่าการเข้าขากันเท่านั้นแต่เชื่อเลยแหละครับว่าคอมโบกับลูฟี่นั้นน่าจะโหดน่าดูเลยแหละครับเพราะทั้งสองคนนี้นะครับเป็นสายที่มุทะลุในการโจมตีหากร่วมมือกันต่อสู้แล้วก็ประสานงานกันได้ดีคงจะสร้างรูปแบบการโจมตีนะครับที่สามารถต่อกรกับ4จักรพรรดิได้อย่างโคตรดีเลยล่ะมาที่คนสุดท้ายนะครับสำหรับลูฟี่นั่นเองนะครับสำหรับการประสานงานของเขานะครับในการต่อสู้ครั้งนี้สำหรับลูฟี่นั้นนะครับก็คือเป็นตัวเด่นเบอร์ตองเลยแหละครับหากเขานั้นอยู่ในอาบอบนวด นะครับก็คงจะเป็นตัวที่มันเด่นสุดเลยนะครับในทีมนี้นะครับเนื่องจากว่าพี่แกนั้นนะครับนอกจากจะเป็นเป้าหมายนะครับของเหล่า4จักรพรรดิเหลือเกินลูฟี่นั้นนะครับยังพัฒนาฮาคิกรอขั้นสูงๆนะครับย้ํานะครับว่าสูงๆนะครับคือมันเป็นขั้นที่สูงแล้วก็สูงขึ้นไปอีกนะครับอธิบายหลายคลิปแล้วนะเรื่องนี้เดี๋ยวงงกันนะครับซึ่งจะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับจากภายในสามารถโจมตีนะครับทางด้านของไคโดได้แล้วซึ่งในตอนนี้นะครับหากมีหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วก็นะครับทางด้านของฝั่งกบฏเนี่ยมีทางด้านของลูฟี่นี่แหละที่สามารถโจมตีนะครับ4จักรพรรดิได้คนเดียวเพราะทางด้านของคิดเอ่ยรอเอ่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าจะสามารถโจมตีได้หรือเปล่าจึงทำให้ลูฟี่นั้นเหมาะนะครับแก่การโจมตีศัตรูนะครับระยะใกล้สุดๆเลยอีกทั้งยังเป็นตัวแทงนะครับรับส้นเท้านะครับของเหล่า4จักรพรรดิด้วยเพราะว่าฮาคินะครับที่ลูฟี่เรียนมานั้นนะครับสามารถรับการโจมตีได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าคนอื่นนั้นไม่ว่าจะคิดหรือว่ารอนะครับผมว่าไม่น่าจะยังสามารถรับการโจมตีของไคโดกับบิ๊กมัมได้เท่ากับลูฟี่ตรงนี้นะครับลูฟี่จึงเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับในการแทงการต่อสู้ครั้งนี้หากลูฟี่นั้นนะครับสามารถใช้พลังใจของเขาในการยืดเยื้อการต่อสู้นี้ไปให้มันได้นานที่สุดนะครับเท่าที่จะนานได้นะครับพวกของลูฟี่นั้นก็อาจจะได้เปรียบทางด้านการต่อสู้มากๆเลยเพราะอย่าลืมนะครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่า3หน้าจบนะจะเป็นการต่อสู้ที่มันยาวนานมากๆเลยลูฟี่นั้นนะครับจึงมีส่วนสำคัญมากๆเลยเนาะซึ่งอันนี้ของลูฟี่ก็คงจะไม่พูดเยอะว่ามีพลังอะไรบ้างนะเพราะว่าทุกคนนั้นก็คงจะรู้อยู่แล้วนะเรื่องพลังของลูฟี่เพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงว่ากระบวนการการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยลูฟี่นั้นจะเด่นทางด้านไหนมากกว่าหลายคนก็บอกเฮ้ยทำไมไม่พูดถึงโซโลกับคิลเลอร์บ้างล่ะสำหรับโซโลกับคิลเลอร์นั้นนะครับเดี๋ยวทำแน่นอนนะครับซึ่งจะเป็นการพูดคุยที่มันเจาะลึกมากกว่านี้เพราะว่า2คนนี้จะเป็นส่วนของผู้ใช้ดาบในการต่อสู้ก็จะไปลิงก์คอมโบกับทางด้านของไคโดนะครับโอเคเดี๋ยวนั้นเราจะทำคลิปแยกให้เลยดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึง3ผู้นำของโจรสลัดยุคสมัยใหม่ในตอนนี้ก็คือลูฟี่คิดแล้วก็รอพวกเขานั้นนะครับจะมีบทบาทการต่อสู้ในมหาสงครามครั้งนี้อย่างไรกันบ้างก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการรวบรวมกันมานะครับจากการต่อสู้ของพวกเขาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยผมต้องขอขอบคุณแล้วกันนะครับก็ต้นปีมานี้นะครับมีผู้ติดตาม 400,000 คนแล้วนะครับใน YouTube Facebook เนี่ยก็ 106,700 และใกล้จะ 200,000 แล้วก็ผมหวังว่านะครับในปีเนี่ยปี2021นี้นะครับจะมีคนตามผมเนี่ยคือใน YouTube เนี่ยขอเกินสัก 800,000 หรือล้านนึงไปเลยหรือว่า2ช่องทางล้านคนก็ได้นะครับยังไงก็แล้วแต่ก็จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับในการทำคลิปซึ่งช่วงนี้นะครับก็โควิดทุกท่านนั้นกำลังอยู่บ้านกันอยู่ใช่มั้ยล่ะครับผมก็พยายามจะเสิร์ฟทุกท่านนะครับวันละ2คลิปการ์ตูนที่มันแตกต่างกันไปนะครับอยากจะรับชมอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับจัดให้ตามคำขอแน่นอนขอเป็นการ์ตูนที่รู้จักนะแล้วก็เคยอ่านด้วยนะครับก็การ์ตูนหลักๆสายโชเน็นเนี่ยรู้จักอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับทำให้ได้หมดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะพลาดอันนู้นทีหรืออันนี้ทีไม่พลาดแน่นอนฝากไว้ด้วยละกันนะกด Subscribe และกดกระดิ่งสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ